เอาเลยครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เราจะมาพูดถึงข่าวลือของทางบาร์เซโลนานะครับที่พยายามค้นหาตัวรุกตัวใหม่นะครับเนื่องจากที่ตอนนี้เนี่ยนะครับสโมสรบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทางทีมเนี่ยจะมีตัวรุกที่แบบไม่จี๊ดจ๊าดพอนะครับทำให้ก็กำลังที่จะกลับมาให้ความสนใจคุณยินโย่อีกครั้งนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับข่าวลือนี้ผมว่ามันน่าสนใจดีนะครับอาจจะเป็นข่าวลือเดิมๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างก็คือว่านะครับข่าวลือออกมาว่านะครับถ้าทางบาร์เซโลนาเนี่ยนะครับไม่สามารถคว้าตัวคูตินโญ่ได้นะครับมีรายงานว่านะครับเป้าหมายที่2เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นริยัดมาเรซนะครับซึ่งแน่นอนครับตอนนี้บาร์เซโลนาเล็งเป้าหมายแรกเป็นคูตินโญ่ไว้แล้วแหละนะครับแต่เหมือนกับว่าทางลิเวอร์พูลก็ไม่พร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับแฟนบอลคงรู้ดีนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับปฏิเสธไปกี่รอบแล้วนะครับ2-3รอบแล้วนะครับยื่นมาเท่าไหร่ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยก็บอกปัดหมดนะครับทำให้บาร์เซโลนาก็เหมือนกับว่าเริ่มเหนื่อยนะครับเริ่มเหนื่อยกับทางลิเวอร์พูลแล้วนะครับอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับในส่วนของคูตินโญ่นะครับคูตินโญ่เนี่ยพักหลังนะครับไม่ค่อยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาสักเท่าไหร่นะครับจะไปมีข่าวเชื่อมโยงกับทางปีเอสจีซะมากกว่านะครับซึ่งทางปีเอสจีเนี่ยเขาก็พยายามรอดูสถานการณ์นะครับถ้าคูตินโญ่ไม่ไปบาร์ซ่าเนี่ยหรือว่าคูตินโญ่ไม่มีหนทางเลือกอื่นเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็จะเสนอตัวเป็นคนคว้าคูตินโญ่ไปร่วมทีมนะครับเขานี่หมายถึงเปเช่นะนะครับไม่ใช่บาร์เซโลนานะครับแล้วนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยมีข่าวเล่นออกมานะครับว่าทางบาร์เซโลนาก็เล็งตัวเลือกที่2ไว้นะครับซึ่งตัวเลือกที่2เนี่ยนะครับมีข่าวลือออกมานะครับเป็นข่าวลือนะครับก็ไม่ต้องจริงจังอะไรมากมายนะครับก็คือเมสซี่นะครับก็เหมือนกับว่าหนุนหลังด้วยนะครับว่าเมสซี่เนี่ยก็รู้ดีครับเป็นตอนนี้กลายเป็นตัวเก่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับตัวเก่าแล้วกันนะครับแบบว่าพยายามแนะนำนะครับพยายามกระตุ้นให้ทีมเนี่ยนะครับซื้อดียัตมาเลสดีกว่านะครับถ้าคูตินโญ่ไม่ได้นะนะครับคือเมสซี่ก็อยากได้คูตินโญ่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดลิเวอร์พูลไม่ขายไงนะครับไม่ขายสักทีเมสซี่ก็เลยแนะนำว่าเหมือนหนุนหลังสโมสรดีกว่าไม่แนะนำหรอกเหมือนประมาณหนุนหลังสโมสรอ่ะเออดียัตมาเลสเนี่ยดีนะครับเป็นตัวเลือกที่สองเอาดียัตมาเลสดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ก็นะครับทีมก็ค่อนข้างที่แบบกระท่อนกระแท่นด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยนะครับแล้วก็มีข่าวนักเตะย้ายออกกันเยอะนะครับเบอร์ต้นเนี่ยเป็นริยาลมาเรสแน่นอนแต่ว่าริยาลมาเรสเนี่ยนะครับบาร์เซโลนาถ้าบาร์เซโลนาสนใจจริงเนี่ยก็ต้องแข่งกับทางลีกอิตาลีนะนะครับลีกอิตาลีให้ความสนใจเยอะมากๆนะครับไม่ใช่พรีเมียร์ลีกนะครับไม่ใช่ชิลซีไม่ใช่อะไรนะที่มีข่าวออกมานะแต่ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในช่วงมกราคมนะครับที่ทีมจากพรีเมียร์ลีกจะให้ความสนใจนะแต่ตอนนี้นะครับข่าวหนาหูเนี่ยก็เป็นทางโรม่าเนี่ยพยายามยื่นประมาณสักถ้าผมจะไม่ผิดก็อยู่ที่30ถึง40ล้านปอนด์นะครับพยายามยื่นแต่ว่าทางลิสเตอร์ก็ยื้อไว้นะครับไม่ขายนะครับเพราะว่าเป็นคีย์แมนเขาก็ไม่อยากขายอ่ะนะครับแล้วก็ถ้าบาร์เซโลนาสนใจก็ต้องแข่งกับโรม่าแน่นอนนะครับซึ่งเป็นเต็ง1นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมวางไว้ว่าบาร์เซโลนาคงเป็นเต็ง2นะครับแล้วก็ชอบพูดถึงริยาลมาเรสก็เหมือนกับว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะนะครับด้วยลักษณะการเล่นด้วยสไตล์การเล่นก็น่าจะเหมาะกับบาร์เซโลนาด้วยเช่นกันนะครับนะก็จะเอาไปลงตำแหน่งไหนก็รอดูกันนะครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีเดมเบล่ด้วยนะครับมีเมสซี่มีซัวเรสด้วยนะครับหรือว่าอาจจะแบบยกเครื่องใหม่เหมือนเรอัลมาดริดที่มีข่าวหนาหูก็มีความเป็นไปได้นะครับก็สำหรับข่าวนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือสรุปง่ายๆครับสรุปง่ายๆเลยแล้วกันก็คือว่าถ้าทางบาร์เซโลนาเนี่ย
ไม่ได้คูตินโญ่นะครับเขาจะเลือกไปให้ความสนใจริยัดมาเลสแทนนะครับโดยมีเมสซี่เนี่ยเหมือนกับว่าสนับสนุนสโมสรด้วยนะครับให้คว้าตัวริยัดมาเลสดีกว่านะครับหรือว่าคูตินโญ่ก็ดีนะครับแต่ว่าคูตินโญ่มันไม่ได้ไงนะครับมันไม่ได้สักทีทางลิเวอร์พูลไม่ยอมปล่อยสักทีก็นะครับต้องเป็นเป้าหมายที่2นั่นแหละแล้วก็เป้าหมายจะต่อไปนะครับก็ยังไงรอติดตามดูแล้วกันครับสำหรับข่าวนี้ก็ผมยังย้ำหลายรอบเลยนะครับคือไม่ต้องซีเรียสมากครับกับข่าวพวกนี้นะครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าโอ้โหข่าวจริงข่าวแบบชัวร์แน่นอนนะครับพอถึงเวลาเฮ้ยมันข่าวหรอนะครับก็คือมันข่าวลือนะครับมันก็คือข่าวนั่งเทียนเขียนข่าวเองนะครับมีมูลน้อยแล้วก็เอามาขยายข่าวเองอะไรประมาณนี้ครับเสพกันเล่นๆก่อนนะครับเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะกลางฤดูกาลนะครับให้มันเข้าช่วงตลาดซื้อขายนักเตะก่อนนะครับมันจะมีข่าวที่มันมากๆแล้วก็น่าติดตามมากๆแล้วก็เป็นข่าวที่น่าเชื่อถือได้กว่านี้ระหว่างนี้ก็เสพข่าวแบบทั่วไปก่อนนะครับนะสำหรับข่าวลือนะครับข่าวนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับข่าวลือของทางเรอัลมาดริดแล้วก็สโมสรบาร์เซโลนาแล้วก็รวมไปถึงคูตินโญ่ด้วยนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับข่าวนี้ก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวประเด็นหน้าไม่รู้ว่าจะมาคุยเรื่องข่าวลือข่าวไหนนะครับยังไงก็รอติดตามดูแล้วกันครับลงคลิปทุกวันนะครับยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันนะครับขอบคุณมากครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ